าสองกระสอบกระสอบไหนกระสอบนี่กระสองกระสอบนี้ครับดูว่าจะได้กี่โลสวัสดีครับสวัสดี FC ลาน7การช่างทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านหนองแสงครับตำบลบ้านเรืออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับเราเดินทางมาติดตั้งเครื่องสีข้าวรุ่น KKC01 ครับหินเดียว24นิ้วครับสีข้าวรอบเดียวครับคุณสมบัติเด่นเลยก็คือสามารถขัดข้าวที่1ที่2ได้ครับมีระบบปรับลดเพิ่มนะครับแรงลมในตู้แกลบนะครับผมช่วยลดปัญหาแกลบบนมากับข้าวสารนะครับและยังสามารถเป่าทำความสะอาดข้าวเปลือกได้ด้วยนะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเช่นกันครับขนาดกระทัดรัดนะครับผมและก็เช่นเคยครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปเต็มครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานร้านเกตของช่างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือ YouTube นะครับผมพร้อมแล้วนะครับไม่เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นตะแกรงข้าวเปลือกนะครับผมร่อนทำความสะอาดเศษฟางนะครับต่างๆนะครับเบื้องต้นหลังจากนั้นก็จะถูกส่งมาที่นี่เลยครับหัวสีครับซึ่งหัวสีของทางร้านเก่งอาช่างนะครับก็จะมีหินเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นหินช่วยปอกครับช่วยลดปัญหายางเป็นตามดยืดอายุการใช้งานของยางใช้งานได้นานขึ้นนะครับผมในส่วนของข้าวสารครับนี่นะครับสามารถคัดข้าวที่1ที่2ได้นะครับก็คือสามารถแยกในส่วนของข้าวสารนะครับข้าวครึ่งทอดแล้วก็ปลายข้าวนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นข้าวสารนะครับข้าวเหนียวนะก็ไหลเร็วครับถัดมาก็จะเป็นนี่ครับข้าวครึ่งท่อนนะครับผมข้าวครึ่งท่อนตัวนี้ในส่วนของพวกเม็ดหินดอกหญ้านะครับพวกนี้จะถูกแยกออกไม่มาปนมากับข้าวสารนะครับถัดมาเป็นในส่วนของปลายข้าวนะครับครับก็ในส่วนของปริมาณมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับข้าวเปลือกที่เรานำมาสีนะครับผมถ้าข้าวมันเป็นเม็ดสวยนะครับก็จะได้ในส่วนของข้าวสารเยอะนะครับถ้าเป็นเม็ดหักเยอะก็มันก็อาจจะเป็นข้าวครึ่งท่อนปลายข้าวนะครับในส่วนของลำนะฮะนี่เลยครับรุ่นนี้ลำได้เยอะมากๆนะครับผมซึ่งลำที่ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของลำรวมนะครับในส่วนของปริมาณนะครับผมรุ่นนี้ก็สีข้าวประมาณข้าวเปลือก30กิโลนะครับจะได้ลำอยู่ที่ประมาณ 6-7 กิโลกรัมนะครับหรือประมาณปิ๊บหนึ่งนะฮะสำหรับลูกค้าท่านนี้ครับมีโรงสีเดิมอยู่แล้วนะครับใช้อยู่แล้วก็สามารถนำมอเตอร์เดิมนะครับมาใช้ได้นะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าลงสีลงไปนะครับในส่วนของหัวสีด้านหลังครับมีช่องให้เปิดดูในการตรวจเช็คในส่วนของความการสึกหรอของตะแกรงนะครับความชำรุดหรือขนาดของหินที่มันลดลงนะครับอย่างที่บอกไปครับรุ่นนี้สามารถเป่าทำความสะอาดข้าวเปลือกได้ด้วยนะครับกรณีที่เราจะทำการสีข้าวนะครับผมเราก็แค่เปิดในส่วนของช่องด้านบนนี้นะครับเปิดช่องนี้ปุ๊บนะครับปิดด้านล่างก็จะทำการสีข้าวนะครับปกติเป็นระบบสีข้าวนะครับส่วนถ้าเราจะเป่าทำความสะอาดนะครับเราก็ปิดท่อนด้านบนแล้วก็เปิดท่อนล่างให้ข้าวนะครับข้าวเปลือกผ่านในส่วนของตะแกรงแล้วก็ผ่านตู้ลมเป่าทำความสะอาดนะครับของในส่วนของเซฟตี้การ์ดครับเซฟตี้การ์ดก็ให้มาทุกรุ่นนะครับผมหมดห่วงในเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโรงสีครับฝากร้านเกียร์การช่างเชฟูงไปด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0872273485ครับ0857780996และ0810706788ครับช่องทาง YouTube และ Facebook ครับเกียร์การช่างเชฟูงนะครับฝากไว้ด้วยครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับอันนี้จะลองชั่งน้ำหนักลำใช่ไหมครับผมใช่ครับสีข้าว2กระสอบกระสอบไหนกระสอบนี่กระสอบกระสอบนี้ครับสีข้าว2กระสอบนี่ลำที่ได้นะครับจากโรงสีเครื่องนี้ดูว่าจะได้กิโลสิบสามโลครับเกือบสิบสามโลสิบสามโลครับผมสิบสามโลข้าวสองกระสอบได้แล้วร้อยกว่าบาทสิบสามโลโลละเท่าไหร่กบแปดสิบบาทข้าวสองกระสอบนะครับขายลำได้80บาท